ที่ทำคือฟีลถูกปะถูกคุณตีตามความรู้สึกแต่ความรู้สึกคุณอะไอสิ่งที่ทำมาอาจจะไม่ถูกต้องตามที่คุณอยากทำก็ได้ซึ่งแม้กระทั่งคนที่เก่งมากๆอย่างเช่นพูดถึงไทเกอร์อยู่ก็เอาไทเกอร์แล้วกันยังยอมรับเลยถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปเปิดดูไอ้ My Game อะไรที่เขาทำกับ Golf Digest ครับเขายังบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยพูดกับคนใกล้ตัวเขาเนี่ยว่าเนี่ยเขารู้สึกอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่พอดูภาพวิดีโอมันไม่เหมือนกันที่เขาพูดเพราะฉะนั้นฟิลกับเรียลเขายังไม่ตรงกันเลยใช่ทีนี้ฟิลกับเรียลของเขามันจะใกล้กันขึ้นเรื่อยๆในขบวนการซ้อมครับแล้วเมื่อไหร่ที่ฟิลกับเรียลของเขามันทับซ้อนกันนั่นคือสัปดาห์ที่ได้เลือกนั่นคือเขาใช้คำว่านั่นคือสัปดาห์ที่บางสิ่งบางอย่างที่พิเศษจะเกิดขึ้นถูกปะมันจะได้อย่างที่คิดไงใช่ปะเพราะคุณฟิลเนี่ยคือขบวนการทุกอย่างเนี่ยคือสุดท้ายเราฝึกเพื่อจะควบคุมวงสวิงของเราได้ถูกป่ะนี่ก่อนที่มันจะควบคุมเราได้เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราทําอย่างนี้ซึ่งมันอาศัยความรู้สึกอย่างเดียวถูกป่ะแล้วมันตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราคิดถูกป่ะปัญหาที่มันมีทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการควบคุมหรือคอนโทรลสวิงของตัวเองอย่างแท้จริงมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะคุณก็ยังรู้อยู่ในใจว่าเฮ้ยกูฟิลเนี่ยแต่แฟกไม่รู้เอาเดี๋ยวตีให้ดูหน่อยมั้ยเอานี่เอาได้ตีตามฟิลเลยเอาไม่ใช่เออเดี๋ยวได้เพราะเดี๋ยวผมจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วด้วยนิดหน่อยที่เพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเราคุยกันว่าเฮ้ยคราวที่แล้ววงของใครนะชื่อวงของวินไม่ใช่อีกคนนึงวงประจำสัปดาห์เลยที่บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่วงเขาจะออกปุ๊บมากอล์ฟชาวไอแลนด์ผมจำไม่ได้ยิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาละสัปดาห์ก่อนนั้นไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอาเป็นว่าถ้าดูไลฟ์เนี่ยผมจะพูดถึงว่าข่าวตอนนี้วงสวิงของผมมันมีปัญหาตรงนี้ถอดแว่นก่อนผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคุณจะรีเพย์แล้วมันจะไหวไหมนะเดี๋ยวลองดูผมเอาแบบว่าสวิงผมยังไม่ดันเลยนะเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยมันมีคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าวง ไม่แน่ใจว่าจะทันไหมปึ๊บขึ้นเราสังเกตว่าตอนลงมันเหมือนจะมาข้างหน้าหน่อยคุณสังเกตว่าจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันนะครับคุณจะรีเพย์อะไรได้ไหมได้ครับกล้องจับได้ไหมที่ผมบอกว่าผมมีปัญหาคือขึ้นแล้วผมจะแบบเหมือนมาข้างหน้าเล็กน้อยเนี่ยตำแหน่งขึ้นทางบ้านเห็นปะเนี่ย น่าจะพอได้ขึ้นขึ้นดูตำแหน่งก้าดีๆครับปุ๊บตอนขึ้นแล้วตอนลงผมเนี่ยมันก็เหมือนกับมาข้างหน้าเล็กน้อยคือชันลงขึ้นลงขึ้นแต่ผมว่าทางบ้านไม่ดูยากถ้าไม่มีเส้นผมรักเส้นไม่ต้องรักเส้นได้เลยเหรอโอ้เอาเลยหาก่อนเอาตามแนวก้านใช่ไหมคุณจะเอาอะไรนะศอกใช่ไหมคุณรักคุณก็ขึ้นไปแบ็กสวิงขึ้นไปก่อนแบ็กสวิงขึ้นไปไม่จะเอาไหล่ได้ไหมเส้นไหล่ได้ไม่ต้องสามเส้นโอเคอันนี้คือแนวก้านของเขาเวลาขึ้นมาตอนนี้ขึ้นไล่ไม้ให้แล้วคุณพอตรงนี้แล้วคุณขีดเส้นนั้นอ่ะขีดเส้นก้านอีกทีใช่ไหม erase เอาใหม่เอาเส้นนี้แทนเอาเส้นนี้แทนว่าค่อนข้างตามตำรานะโอเคปาไหลขวาชี้ลงแนวลูกเนี่ยนี่คือแขนซ้ายขนานพื้นก้านไม้ชี้ลงมาที่ลูกกอล์ฟพอดีเลยนะค่อนข้างโอเคทีนี้นี่คือขาขึ้นปล่อยขึ้นไปเลยพอลงมาปั๊บมันจะอยู่ข้างหน้าหน่อยมันจะอยู่นะมันจะอยู่หน้าหน่อยหน่อยนะซูมอีกหน่อยเห็นไหมครับเอาให้ชัดๆเนี่ยปั๊บเมื่อกี้ขาขึ้นอยู่นี่ก็คือปึ๊บขาขึ้นอยู่นี่ตามเส้นนี้จุดเช็คพอยต์อยู่นี่ครับโอเคพอขาลงมาแล้วมันเหนือเส้นนิดหน่อยใช่ก็คือลงอ่ะมันชันกว่าขึ้นนั่นคือปัญหาที่ผมไม่รู้หรอกมันเป็นที่ผมว่าผมจะเอาวงนั้นมาสอนเจเพราะเจอาจจะเป็นลูปจะค่อนข้างชัดเจนว่ามาข้างหน้าจะเอาอินใช่ไหมใช่แต่ของผมเนี่ยอาการมันมีแล้วแต่ผมก็เพิ่งเห็นตัวเอง
พราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายตัวเองมานานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าก็เป็นที่มาอันนึงที่บางทีเราแนะนำว่าคุณต้องมีเช็ควงสวิงบ้างไม่ให้ตีไปเรื่อยๆแล้วไม่เช็คเลยเช็คสุขภาพวงบ้างใช่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมคุยกันว่าเราคุยกันว่าเฮ้ยผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงผมขอโทษจริงนะกอล์ฟคนนั้นเขาคนนั้นผมก็เบลอไปแล้วคุณหาให้หน่อยเพราะวิธีแก้ตอนนั้นคือพอมันลงชั้นใช่ไหมอันนี้พอมันลงชันแล้วคุณอาศัยแขนเยอะเนี่ยมันก็ดีวัดมันก็จะค่อนข้างชันเกินไปเพราะนั้นเขาก็จะได้มาอาศัยการเทิร์นการเปิดตัวให้เยอะเพื่อลดอาการชันอันเนื่องมาจากSeamus Power Seamus Power ขอบคุณมากนั่นแหละก็คือ Seamus เนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีจำได้ไหมเปิดตัว เน้นไปที่การโรเตทเพื่อ shallow ไอ้บูมเข้าอันเนี้ยลงนะครับอันนั้นคือเป็นวิธีของ Seamus ซึ่งผมก็บอกว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เลยมานำเสนอคราวนี้อุ๊ปคราวนี้เมื่อกี้เอาล่ะผมบอกว่าผมไม่เลือกทางนั้นละกันผมบอกว่าผมเอลเคสมันไม่ไหวผมก็ต้องปรับเพนผมรู้ป่ะเพราะตอนนี้ฟิลผมอ่ะผมว่าวงผมดีละกันเอางี้วงผมดีแต่มันไม่ดีละพอตอนนี้ฟิลคือผมคิดว่าขึ้นกับลงผมเนี่ยอยู่ในเพลงที่ดีครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีนี่ผมจะปรับเพลงลงผมแล้ววันนี้โอเคอ่ะนั้นผมมีทางเลือกอยู่หนึ่งตาม Seamus Power ไปซึ่งผมบอกว่าผมตามไม่ไหวผมอายุเยอะแล้วเอวมันไม่คล่องแคล่วไม่เป็นไรไม่ทำวิธีนี้วันนั้นผมก็ต้องปรับเพลงลงของผมจริงๆแล้วนะครับนั้นสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ก็คืออะไรอ่ะฟิลก็คือนะครับขึ้นอาจจะขึ้นคล้ายๆเดิมหรือฟิลชันขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำแล้วลงก็คือเป็นวงมาตรฐานเลยก็คือปุ๊บจะให้มีดรอปลงมาหน่อยมีดรอปมาลงมาเพื่อให้ระนาบมันแฟดลงก็คือมุมข้าวมันก็จะราบขึ้นผมก็จะมีวิธีนั้นเป็นทางเลือกที่2เพราะนั้นผมก็ต้องหาฟิลนั้นโอเคเดี๋ยวนะทวนสำหรับคนที่บ้านจะเข้าใจตรงกันโจทย์คือดูวิดีโอครับเจอว่าภาพของตัวเองขาขึ้นกับขาลงตอนลงมันเหนือเส้นมันชันกว่ารู้สึกไม่ชอบเกินจะปรับแบบฝึกหัดคือถ้าตอนนี้ใช่ไหมผมก็คือจะฟิลแบบเป็นโมเดิร์นสวิงเลยคือฟิลขึ้นเนี่ยเหมือนตั้งขึ้นเล็กน้อยซ่อมหน่อยขาขึ้นเลยโอเคนะครับแล้วก็ฟิลเป็นเพราะผมต้องการความต่างปล่อยให้ไม้หล่นใช่นี่คือมาสวิงมาตรฐานปัจจุบันนะครับนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะเป็นฟิลขึ้นตั้งลงปล่อยแฟลตตีเว่อร์ๆหน่อยเดี๋ยวทั้งบ้านตามไม่ทันว่า okay. ทำอะไรนิดนึงทำท่าเว่อร์ๆให้ดูขึ้นฟิลตั้งครับลงฟิลดรอปแฟลตได้คือมีไม้มือแขนหล่นคือเปิดเหมือนลูปเดิมคือตอนที่ผมไม่คิดอะไรคือขึ้นแล้วลงลูปผมจริงๆมันคืออย่างนี้นิดๆถูกป่ะเรียลหรือไอ้แฟลตใช่แฟลตใช่ความรู้สึกขึ้นก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันขึ้นลงอันเดียวกันอันเดียวกันโอเคขึ้นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมใช่ตอนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละตอนนี้ต้องสั่งสมองว่าใช่ขึ้นเสร็จปุ๊บต้องลงหล่อนมาข้างในหน่อยนึงใช่ใช่อันนั้นขั้นตอนแรกผมจะใช้ฟิลนั้นแล้วดูว่าภาพมันเป็นยังไงโอเคสวิงลมก่อนไหมขึ้นฟีลลิ่งคือดรอปไหนใช่ขึ้นฟีลลิ่งคือดรอปไหนลองดูโอเคในช่วงขั้นตอนป่าผมยังไม่ได้ตีเต็มที่นะผมก็จะฟื้บแล้วก็ไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดูเลยอันนี้ฟิลผมเมปุ๊บผมเพราะผมต้องรู้ว่าแฟกผมเป็นยังไงไงข้อดีของเวลามีกล้องมีอะไรถ่ายแล้วดูเลยเนี่ยคือช่วงแก้ไขวงสวิงมันมี instant feedback คุณจะได้รู้เลยว่าไอ้เมื่อกี้ดีละทำต่อไปใช่ใช่ใช่หรือเฮ้ยยังไม่พอต้องทำอีกใช่ไหมก็ว่ากันเพราะฉะนั้นเราดูปั๊บอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดอันใหม่ล่าสุดก็ต้องกลับมาฟิลขึ้นก่อนโอ้โคตรชันอ่ะชันมากชันบนเดิมมหาศาลก็ที่บอกไงผมจะปรับฟิลขึ้นผมเป็นอย่างนี้ก่อนตอนนี้เส้นของโปรวินตอนขึ้นตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้อยู่ระหว่างแล้วนะวันนั้นขึ้นผมเฮ้ยฟิลนี่ถ้าดูผมไม่ได้เทียบให้ดูนะไม่เป็นไรนะอันนี้คือเมื่อกี้มันชี้มาที่ลูกใช่เมื่อกี้ชี้ที่ลูกอันนี้ก็คือตามที่พูดตามที่พูดบอกว่าผมจะฟิลให้ขึ้นน่ะเป็นชันขึ้นมาหน่อยละโอเคชันละในเมื่อขึ้นชันขึ้นโอกาสที่จะลงในเส้นมันก็จะมี
ช่ผมก็แล้วลงผมก็จะเป็นฟิลดรอปลงแฟดลงเนี่ยดรอปแฟดลงอ่ะเนี่ยครับดรอปแฟดลงแล้วครับถ้าดูแค่นี้ก็ได้โจทย์แต่ยังชันอยู่นะใช่เพราะว่านึกออกมันยังชี้ไปนี่อยู่โอเคมาถูกทางอันนี้ผมได้ลูกแล้วขึ้นชันไปหน่อยปะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจะต่อจากตรงนี้แหละอ่ะอันนี้ผมได้อะไรบ้างสิ่งที่ผมได้ตอนนี้ฟีดแบ็กผมคืออะไรผมรู้สึกผมคอนโทรลขึ้นแบ็กสวิงก็ได้แล้วมันไม่ได้เร็วอย่างนี้นะในความเป็นจริงไม่ผมก็ต้องหมั่นเช็คนะแต่ผมรู้แล้วว่าผมสั่งมันชันได้ผมขึ้นปกติผมก็ได้อย่างอันแรกซึ่งอันแรกแน่นอนมันอาจจะเป็นตามตำรามากกว่าถูกไหมเพราะนั้นผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องแบ็กสวิงมากนักละตอนนี้ณโมเมนต์เนี้ยถ้าดูจากภาพเพราะฟิลกับแฟกผมสามารถจะคอนโทรลตอนแบ็กสวิงได้ถูกไหมแบ็กสวิงผมจะห่วงเรื่องดาวสวิงอย่างเดียวแล้วแบ็กสวิงเหมือนเดิมคราวนี้ผมจะกลับแบ็กสวิงเหมือนเพราะผมรู้สึกว่าโอเคฟิลกับแฟกผมในแง่ของจริงผมสั่งได้โอเคครับดีนะนี่ได้สเต็ปที่ต่อไปคืออันเนี้ยผมเราอยู่เพจเดียวกันนะสรุปคือตอนนี้ขึ้นตามความรู้สึกเดิมเพราะว่าความรู้สึกเดิมมันสวยอยู่แล้วมันผมชอบมากกว่าในขณะที่ขาลงต้องเป็นความรู้สึกใหม่ใช่โอเคอันนี้ผมก็โอเคถ้างั้นหมายความว่าแบ็กสวิงผมไม่ต้องคิดอะไรนะครับปึ๊บเพียงแต่ลงผมอาจจะต้องนิดนึงขึ้นเหมือนเดิมลงผมอาจจะต้องหาลูปใหม่ลงลองดูได้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้มันฟิลอะฟิลผมก็คือผมก็จะพยายามจะให้มันลงอะแล้วฟิลเป็นไงล่ะฟิลก็คือผมก็จะให้ลงข้างในแต่ผมไม่รู้ว่ามันแฟกเรียลหรือแฟกมันแต่ได้ทำตามนั้นแล้วแต่ใช่รู้สึกผมก็จะต้องดูว่าใช่ครับถ้าเกิดผมฟิลเนี้ยแฟกมันเป็นยังไงนี่คือวงใหม่ซึ่งอันเนี้ยแบ็กสวิงคือผมก็เฉยเฉยไปโหเริ่มชันขึ้นแฮะชันกว่าของเดิมชันกว่าของทันทีเพราะของเดิมมันไม่ชันขนาดนี้อันนี้คือเหมือนจะเป็นแนวสวิงขาขึ้นแขนลงมาหน่อยก็ได้แนวใหม่ผมว่าแขนมันขึ้นนั่นไปหน่อยไม่ต่างเท่าไหร่ไม่ต่างเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรปั๊บลงอันเดอร์นะโอเคมาถูกทางมาถูกทางแต่ไอ้เชื้อขาขั้นแรกผมดัดจริงเลยเชื้อขาขึ้นยังคาอยู่เชื้อขาขึ้นไม่ต้องมีไม่ต้องมีหันไว้เฉยอีกหน่อยแค่ถามคนถามว่ามาทำร้ายทำอะไรครับอ๋อแก้วงกันไปแก้วงกันมาเนี่ยครับแก้กันเองเนี่ยครับไม่ได้แก้คนอื่นคือคุณอยากให้เห็นขั้นตอนเออกระบวนการมันเป็นอย่างนี้กระบวนการความคิดด้วยมาโดดมาแก้วงตัวเองให้คนดูเหลี่ยมนี้มันไม่เห็นฮะโอเคอันนี้วงใหม่นี่ใหม่สุดอ่ะใหม่สุดนี่ไงกลับมานี้ละโอเคเอาแขนขนานเนอะได้ไหมเนี่ยผมเอาอันนี้ผมเอาแล้วตรงนี้นะประมาณนี้ผมเอาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นอันใหม่ล่าสุดนี่คือก็กลับไปกันคล้ายๆเดิมนี่ทับก้านอยู่นี่ชี้มาให้แนวลูกปั๊บแล้วขาลงก็คือเป็นดรอปกว่าเดิมให้มันระนาบมันแฟดลงเพื่อให้มุมเข้ามันราบลงอันนี้ผมก็ได้ลูกโอเคเนี่ยอันเดอร์ละเนี่ยอันนี้ผมถึงก็โอเคถ้าผมจะเอาแฟกเนี้ยก็ต้องฟิลเมื่อกี้แล้วทำไปจนกว่า จนไม่คิดอ่ะแล้วมันเป็นแบบเนี้ยก็ ขั้นตอนต่อไปคืออันนี้เหลือขั้นตอนการซ้อมวิธีเช็คง่ายๆปล่อยให้เขาตีตามความรู้สึกเอาเลยเอาเลยเหรอสัก5ลูกสัก5ลูกเราโดยที่ไม่ดูเลยปล่อย5ลูกนี้ไปให้เขาสร้างความรู้สึกของเขาจากหลังจากที่ได้คอนเฟิร์มจากตัวเลขแล้วถูกไหมครับนี่คือสมมติว่าเขาเป็นนักเรียนนะเราซ่อมตัวเองก็อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วเจ้าตัวก็จะพอรู้ถึงระดับหนึ่งว่าเมื่อกี้ทำได้อย่างที่ควรจะทำหรือเปล่า ทั้งนั้นทั้งนี้เรากำลังพูดถึงคนที่สวิงเป็นถึงระดับหนึ่ง
ม่ใช่มือใหม่แบบเพิ่งเริ่มหัดกอล์ฟเพราะถ้าเพิ่งหัดบางทีไอ้เรื่องประเภทนี้อาจจะงงๆได้นิดหน่อยแต่ก็ทำได้นะเพราะความรู้สึกเราแปลงเป็นภาษาตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูสัก 4-5 บอล ว่าเดี๋ยวถ่ายเอาอันที่สุดท้ายของ 4-5 บอลแล้วเป็นยังไงระหว่างนี้ใครมีคำถงคำถามอะไรส่งมาได้นะครับป่วยคุณเอ็มคุณซิกกี้เข้ามาแล้วผมเปิดแล้วมันเป็นอย่างนี้วะวะเลยเหรอโอ้โหคุณลมเต้นขาวเลยนะลูกนี้กี่ลูกละยังไม่ได้นับอีกสองลูกเอาลูกนี้เลยนะหลังจากที่สวิงมาสัก 3-4 ลูกละขออีกลูกได้ไหมลูกนี้ฟิลไม่ได้จริง ลูกนี้ฟิลของเองอะไม่ถูกผมว่ามันเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะตีแบบไม่ต้องคิดแล้วดูนี้มันซึมซับไปขนาดไหนฮะงั้นลูกนี้ไม่ต้องดูหรอกเอาลูกไม่ต้องคิดเลยดีกว่าลูกไม่ต้องคิดเลยนะดีกว่าเพราะเมื่อกี้ถ้าเป็นลูกสั่งก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่ทำก่อนหน้านี้โหคุณว่ามันจะมาไม่รู้ลองดู มันอาจบางทีมันเวิร์กนะครับมันมาแต่มันอาจจะมาไม่ถาวร มันอาจจะได้ไม่กี่ลูกอะไรเงี้ยดูดีว่าหลังจากที่ซ้อมไปแค่ประมาณไม่เกิน10ช็อตไม่ถึงด้วย 5-6 เมตรเองโอเคมาละเทนเดอร์เสร็จปั๊บขึ้นแนวเดิมป่ะเนี่ยชันกว่าเดิมลบมันอาจจะคนละตำแหน่งบอลเป็นไปได้แก่ขนาดนะประมาณนั้นโอเคชั้นกว่าเดิมได้มันน้อยเองนิดหนึ่งได้มันน้อยหนึ่งถ้าเทียบกับอันแรกแล้วก็คือได้มันนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นขั้นตอนผมซ้อมเองอ่ะผมจะทำอย่างนี้อยู่เป็นพักเป็นสักพักนึงเลยนะก็นี่ก็จะมาถึงโจทย์คำถามด้วยเวลาเราถามคนว่าเวลาคุณแปะปรับวงสวิงแก้วงสวิงคุณใช้เวลานานแค่ไหนอันเนี้ยกว่าจะทำได้อย่างสม่ำเสมอเขาเคยทำวิจัยเอาโปรมาลองคำตอบคือประมาณ21วันซ้อมทุกวัน21วันติดต่อกันถึงจะเห็นภาพว่าทำแล้วได้แล้วยิ่งถ้าผมเนี่ยนะผมแบบอย่างนี้เลยนะยิ่งมีอย่างนี้ด้วยนะมองไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยเหรอโอ้โหอันเนี้ยผมจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอเรนเดอร์แปะฮะมาละลบนี่ก่อนนะนี่คือมองจอแล้วขึ้นมองจอแล้วขึ้นแล้วก็ต้องเอาภาพประมาณนี้ก็ได้เนี่ยมองปุ๊บนี่คือมองตลอดนะมองจอแล้วขึ้นมองเพื่อหาว่าแบบเพิ่มฟิลมาแล้วล่ะโอเคนี่มองจอแล้วขึ้นวงไว้แล้วก็ดรอปสวยสวยครับแม่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือเอวไม่มาอย่างนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมแบบดูไปด้วยซ้อมไปด้วยก็คงจะท่องทำอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงอะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเซสชั่น whatever it takes เป็นนั่นแหละจะกี่เซสชั่นกี่วันก็แล้วแต่ว่า identify ปัญหาที่อยากจะปรับอยากจะแก้แล้วก็หาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเมื่อกี้คือลำวงในมิติของการทำของปูวินเมื่อกี้คือออกทรงลำวงนิดนึงก็คือโอเคนะ
คอนเฟิร์มว่าขึ้นถูกนะแล้วก็พยายามลงใต้ฟีลลิ่งนั้นนิดนึงครับอาการเขาไม่เยอะไงอาการเขานิดเดียวจริงๆแล้วแต่ขนาดคนอาการนิดเดียวมันก็ได้มาหน่อยนึงมันไม่ง่ายขนาดนั้นคนอาการเยอะๆต้องทำแบบต้องทำเวอร์มากแล้วต้องทำนานมากกว่าจะปรับความรู้สึกใหม่ให้ตรงกันกับความเป็นจริงที่อยากจะได้นะครับอันนั้นคือดังนั้นช่วงปรับวงช่วงแก้วงมันก็เรื่องใช้เวลาปัญหาของคนที่อยู่ในช่วงปรับวงก็คือเวลาไปออกรอบมันคนละโจทย์กับยืนซ้อมไดรฟ์ยืนซ้อมไดรฟ์วัตถุประสงค์ที่คุณต้องการคือคุณต้องการทำสิ่งที่คุณพยายามปรับให้ถูกต้องแต่เวลาออกรอบคุณต้องการให้ลูกมันไปถูกที่ถูกทางใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่พยายามทำอันนี้อยู่ลูกมันอาจจะไปไหนคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่มีความมั่นใจว่าลูกจะไปไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอออกรอบตอนที่ยังไม่พร้อมมันก็จะตีวงเดิมๆเพราะวงเดิมคือวงที่รู้ว่าลูกจะไปไหนถูกปะต่อให้ภาพมันไม่ถูกตามสิ่งที่อยากจะได้ในวงสวิงแต่ตีอย่างเงี้ยแล้วลูกมันไปตรงนั้นอ่ะฉันรู้ว่ามันจะเลี้ยวซ้ายไปขวาเพราะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องลำบากนะสำหรับคนที่มีค่อนข้างที่ทำสกอร์ได้ดีแล้วพยายามปรับวงเพราะตอนปรับวงสกอร์มันจะเละมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมทำอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้สำเร็จมันต้องมีเวลาในการซ้อมมากขึ้นแล้วก็มากพอจนกระทั่งที่จะกล่อมตัวเองได้ว่าโอเคฉันทำในสิ่งที่ถูกละฉันเชื่อว่าฉันทำได้แล้วตอนออกรอบฉันก็ทำตามความรู้สึกใหม่นะมันอาจจะมีผิดผสมมาบ้างแต่ถ้าซ้อมมามากพอมันก็มีหวังมากขึ้นมองแล้วเห็นต้องไปซ้อมเอวอีกไม่มีแรงเลยสะโพกคอไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดครับแต่นี้ไอ้แบบฝึกหัดมันไม่ได้ขั้นตอนดีกว่านะขั้นตอนการฝึกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องอะไรก็จะประมาณอย่างเงี้ยในขณะที่แบบฝึกหัดอื่นๆที่มันมีวางนู่นวางนี่วางนั่นมาแล้วแต่โลกมาแล้วแต่เรื่องบางเรื่องมันจำเป็นต้องมีตัวช่วยอันนั้นเป็นรายละเอียดนะแต่บางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยมันเป็นแค่ความรู้สึกของตัวบุคคลอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เวลาเราปรับวงสวิงเนี่ยไอ้พวก instant feedback ทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งต่อให้ไม่ใช่อย่างนี้ใช้มือถือถ่ายก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีคนถ่ายให้นะถ่ายเองบางทีมันก็ลำบากนะเราต้องเอาไทรพอดไปตั้งเป็นเรื่องเป็นราวยังก็ไปเปิดมันผมเข้าใจอะความเป็นจริงมันวุ่นวายนิดนึงอะแล้วเรื่องสำคัญคือมุมที่คือเราไปเราถ่ายเองอะไอ้มุมที่เข้าเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าคุณเข้าผิดมุมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอีกเพลนนึงอีกล่องนึงอีกแนวนึงไปเลยนะคุณนึกออกใช่ไหมคุณนึกออกอยู่แล้วคุณอยู่ในวงการโทรทัศน์เอาง่ายๆเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆเลยเอาตำแหน่งลูกอ่ะผมยืนเนี้ยกลางไหมในกล้องดูแล้วตอนเนี้ยไม่ค่อยกลางออกขวานิดนึงโอเคกล้องอยู่ที่เดิมนะกล้องอยู่ที่เดิมเพราะมันผมกำลังบอกว่าฟิลเมื่อกี้ผมคือประมาณกลางของผมนะฮะผมเอามาใหม่เนี่ยอ่ะเนี่ยผมอ่ะกลางแน่ๆแต่พอกล้องผิดมุมตำแหน่งรูปเป็นไงอันนี้ดูซ้ายกว่าเดิมใช่ป่ะผมขับไปอีกนะมุมกล้องเดิมนะเนี่ยผมยืนกลางเหมือนเดิมนี่แหละอันนี้ดูกลางมันจะมั่วไปหมดเลยไงเพราะนั้นหมายความว่าถ้ากล้องคุณมันไม่ตรงจริงๆอ่ะไอ้ภาพที่ออกมาเอาจริงเหลี่ยมแรกเหลี่ยม2กับเหลี่ยม3ในกล้องเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่าพรมมันคนละสีเนี่ยดูไม่ออกนะใช่ว่าผิดเหลี่ยมใช่แต่เทียบกับเท้าดิเวลาคุณมองอ่ะดูไม่ออกดูไม่ออกเหรอเหลี่ยมนี้ดูยากเมื่อกี้นิดเดียวอ๋อเหรอคือเพื่อให้ตรงกันกับคนดูที่บ้านว่ากลางครับตรงครับตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องแบบเป๊ะจริงๆอ่ะมันต้องเป๊ะอ่ะเอางี้ไม่เป๊ะปุ๊บมันจะบิดเบือนไปเลยผมเอางี้นะผมวางฉากนี่นะแล้วผมวางเท้าส้นเท้านะแล้วก็ยืนตีไดเวอร์สมมุตินะปุ๊บแต่มุมกล้องผมวางผิดอ่ะรูปผมอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยต้องเดาเอาเองว่าถูกดูแล้วไม่ใช่ใช่ป่ะดูหูปลายเท้าซ้ายเลยนะแต่ถ้าคุณเอากล้องมาอยู่ตรงเนี้ยที่ตรงฉากมุมถูกเมื่อไหร่มันจะอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายพอดีเพราะมันก็มีเงื่อนไขอยู่มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการถ่ายวงสวิงเพื่อการประเมินเพื่อการดู
มันก็ต้องอยู่ในมุมที่ถูกต้องด้วยเวลาคุณมาเรียนโปรก็ถ่ายถูกมุมอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราไปถ่ายกันเองกับเพื่อนเนี่ยไม่แน่บางทีเพื่อนถ่ายให้ผิดเหลี่ยมไปหน่อยนึงปุ๊บหลังไปนิดนึงเราคิดมากเลยทีนี้ใช่ยิ่งเพลนเนี่ยนะเอาถ้าเอาด้านข้างอ่ะเอาแบบมาตรฐานคือกล้องฉากกับมือคุณอ่ะด้านข้างเนี่ยสมมติด้านข้างเนี่ยปึ๊บยืนเนี่ยปั้งคือถูกมุมจริงมันต้องฉากคือต้องฉากเข้ามาที่มือนะคือเนี่ยลากเส้นขนานออกไปเลยนะตรงนั้นตรงกล้องเพราะถ้ากล้องอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนู้นนะโอ้โหเพลนนี่คนมั่วเลยนะลากกันมั่วเลยนะใช่ป่ะใช่งั้นก่อนที่จะเริ่มแก้ปัญหามุมกล้องให้ถูกก่อนนะกล้องให้ถูกก่อนด้วยคุณบาที่ดีเขาวางไว้ให้คุณเรียบร้อยมุมก็คือฉากครับถ้าดูที่นี่ก็จะมีกล้องอยู่ด้านหน้าตั้งอยู่ตัวไว้ดูมุมหน้าแล้วก็กล้องด้านข้างก็มุมข้าง90องศาเพราะฉะนั้นในจอที่เราขึ้นตรงเนี้ยอันเนี้ยมุมมันจะได้อันนี้มุมกล้องด้านหน้าใช่มั้ยแล้วภาพที่ออกมาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่มันยืนเทียบให้ดูในจอนี่ปั๊บมันก็อยู่ตรงมันก็อยู่ตรงใช่กล้องข้างอยู่นี่ใช่ก็อยู่ตรงพอดีเหมือนกันใช่ปั๊บแล้วมุมที่ถูกต้องจะช่วยให้เราดูปัญหาได้ถูกต้องได้ถูกต้องนิดนึงอันนี้ฝากไว้ด้วยคุณปิติถามว่าอ้าวมาผิดเวลาหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกครับเพราะตอนนี้เอาเวลาสะดวกเป็นหลักอะแต่ก็บอกล่วงหน้าแล้วนะว่าอาทิตย์นี้จะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไปกดเอ๊ะไปต้องกด subscribe ใช่ไหมมันจะมีแจ้งเตือนมันจะมีแจ้งเตือนขึ้น notification ขึ้นว่าอาทิตย์นี้เราจะไลฟ์กันกี่โมงอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยบอกเลยอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนอีกที่หน้าเป็นวันพูดนะเธอบอกเธอพูดดังๆว่าอะไรไงเธออังคาร5โมงอาทิตย์หน้าเป็นอังคาร5โมงเย็นแทนนะครับลองสลับไปเรื่อยๆให้งงแล้วมันจะมีสักวันหนึ่งที่กล้องมาพิธีกรไม่มาพิธีกรมากล้องไม่มาเพราะงงกันเองคนดูไม่มานี่เรื่องปกติอันไหนฮากันฮะถามใครอ่ะถามผมเหรอถามผมกล้องมาพิธีกรไม่มาฮากว่าใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่ามาแต่พิธีกรมาอย่างน้อยอีกคนก็ถือกล้องไลฟ์ได้วะอาเจ้พูดไปปรับกันได้อ่ะมาวันแล้วเอา Swing of the Week มีวิดีโอให้ดูไหมเจมม่าไดรเบิร์กสกอตติชป่ะคนนี้สกอตติชใช่ป่ะใช่แอเบอร์ดีนสกอตแลนด์อายุเดี๋ยวปูพื้นกันเลยอายุ29ปีน้ำหนัก165ไม่มีน้ำหนักส่วนสูง165เซนติเมตรคุณก็เถิดฮะเคืองนะผู้หญิงคุณไปพูดเรื่องน้ำหนักเขาลบผิดอย่างนี้เอ้ยประวัตินะก๊อฟนี่เขาไม่บอกสัดส่วนนะฮะ38 24 38อะไรเงี้ยเขาไม่บอกนะจะบอกทำไมเรามันไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อเหรอถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเดี๋ยวโปวินต้องพูดเรื่องคอนเน็กชันอีกแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยแหมมันคอนเน็กกันดีเหลือเกินไม่นะครับวันนี้แต่ผมมันเป็นอีกมันคือสามเหลี่ยมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อวงของเจมมาก็คือว่าถ้าคุณบอกว่าการขึ้นด้วยตัว 100% เนี่ยคนที่ใช้ตัวขึ้น 100% เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยคือคนเนี้ยนะครับถ้าคุณขึ้นวงด้วยตัวได้ 100% จริงๆอ่ะ take away ด้วยตัวจริงๆ 100% เนี่ยก็ขึ้นวงเหมือนคุณนะจริงๆแล้วใช่ขอบคุณนะจริงวงผมมันเหมือนผู้หญิงหลายคนเลยผมไม่ได้บอกผมบอกว่าคอนเนคชั่นเป็นวันพีซแต่จริงๆจริงๆอ่ะคุณพูดอย่างนั้นไม่ถูกคุณต้องพูดว่าวงเขาเหมือนผมเพราะผมก็เกิดก่อนเขาวงเหมือนการเทคเอาเวขึ้นเหมือนการวงผมมาก่อนแน่นอนผมเชื่อว่าของคุณมันสมัยน้ำร้อนยังไม่มีเลยไม่ใช่น้ำร้อนก่อนด้วยต้องต้มต้มใส่กาหาเรื่องไม่กาเป็นงวงด้วยนะคุยเรื่องวงไปคุยเรื่องวงนะครับก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงว่าโอเคขึ้นด้วยตัวเข้าใจได้ถูกป่ะแล้วมันจะรู้ได้เมื่อไหร่อ่ะไอ้ที่เราคุยฟิลกับแฟงน่ะผมก็ว่าผมขึ้นด้วยตัวแล้วนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะดูจากวงเจมม่านี่แหละมันจะเป็นบอกว่าคนคนนี้มนุษย์คนนี้นักกอล์ฟคนนี้ถ้าคุณขึ้นด้วยตัว 100% ให้แบบว่าขึ้นไม้ด้วยอะไร 100% เป็นตัวเนี่ยคือภาพนี้เลยนะเพราะถ้าคุณขึ้นด้วยตัวจริงๆปึ๊บสามเหลี่ยมจะยังคงอยู่เสมอแน่นอนนะครับ
หลายหลายคนคุณอาจจะเห็นเป็นมีมือเข้ามาแขนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะเป็นภาพอย่างนี้นิดๆอ่ะมันจะตรงนี้มันจะงอเร็วช่วงที่ไม้ขนานพื้นเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาจะได้เดี๋ยวได้ดูวิดีโอใหม่ก็โอเคเอาใหม่ถ้ามีแขนขึ้นด้วยผสมเข้ามาผสมแขนขวาใช่จะดูพับๆได้พับได้ใช่โอเคแล้วถ้าไม่มีคือตัว 100% แขนไม่ยุ่งแขนอยู่เฉยๆจะเป็นภาพนี้เลยแล้วดูเจมม่าใหม่ดิดูเจมม่าใหม่โอเคนะอีกอันนี่อีกอันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยปึ๊ดนี่ไดเวอร์นี่ซ้อมอยู่หลังบ้านโอ้แขนใช่ป่ะแขนขวาไม่พับแน่นอนไม่มีอะไรเลยคือแบบมันชัดกว่าชัดกว่าวงที่แล้วนี่เธอซ้อมอยู่สนามหลังบ้านเธอ3เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะคุณบอกว่าฟิลกับแฟกต์มันตรงกันว่าเฮ้ยเนี่ยโปผมขึ้นด้วยตัวแล้วยังครับฟิลแฟกต์ยังครับจนกว่าคุณฟิลของคุณเป็นขึ้นด้วยตัวแล้วมันออกมาภาพนี้จริงๆอันนั้นแหละผมไม่ได้บอกว่าอย่างนี้มันผิดนะหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับฟิลมิคุสันก็อาจจะคล้ายๆเจนี่ชัดเจนยิ่งคนแขนยาวเนี่ยจะมีแขนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนไม่ได้หมายความว่ามันผิดนะครับเพียงแต่ว่าคนคนเนี้ยการขึ้นของเขาเนี่ยมีแขนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันไม่ผิดตราบใดที่คุณยังสามารถจะจัดลำดับโดยใช้ไทมิ่งนะครับไทมิ่งหรือลำดับของคุณเป็นตัวจัดการในช่วงดาวสวิงแล้วมาพอดีได้มันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแน่นอนเพียงแต่ว่าการขึ้นด้วยตัวแบบ 100% เนี่ยมันช่วยคอนเนคชั่นของคุณนะครับทำให้ช่วงดาวสวิงคุณเนี่ยมันไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรชดเชยไม่ต้องมีมูฟอะไรที่มาชดเชยนะครับโอกาสที่มันจะออกมาดีมันก็น่าจะมีสูงกว่าประมาณนั้นไม่ได้หมายความว่าขึ้นด้วยแขนผิดแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณจะบอกว่านักกอล์ฟคนนี้ใช้อะไรเป็นตัวขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นอย่างนี้นิดๆปุ๊บเนี่ยอันนี้โอเคตัวแน่นอนมีแน่เพราะตัวหันแล้วนะครับหมายมาแล้ว1ใน3เนี่ยมีแน่ๆแขนพับได้น้อยแต่ว่าอาจจะมีแขนอยู่นิดหน่อย 10% 15% แล้วแต่อันนั้นก็คือเป็นตัวที่จะบ่งชี้ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าคนนี้100% หรือไม่ 100% กับการขึ้นด้วยลำตัวประมาณนั้นฝากไว้โอเคนะครับไม่ถูกไม่ผิดดูจากอันนี้ดูไม่ยากไม่ยากอันนี้ดูจากเทคเอาเวย์ใช่ใช่ใช่เพราะเวลาเราดูถ่ายทอดสดเวลาเราดูทัวร์นาเมนต์ใช่นะครับก็แน่นอนความมันความสนุกของการติดตามสตอรี่เรื่องราวนะคนนี้นำอยู่คนนี้ไล่อยู่คนนี้จะเป็นมือหนึ่งของโลกได้อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ว่าความที่เราบ้ากอล์ฟบางทีดูวงสวิงดูอะไรเนี่ยมันก็เป็นมิติเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าใช่นะคิดซะว่ามันเป็นคนชอบรสชาติเพิ่มในอาหารความซับซ้อนที่คุณสัมผัสได้อย่างนี้เนี่ยคนที่สัมผัสไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นแต่ที่เอามาพูดกันในแต่ละทิศเนี่ยเพื่อจะได้เริ่มชี้ให้เห็นว่ามันมีอย่างอื่นให้ดูภาพเดียวกันแต่เราอาจจะดูเห็นคนละประเด็นคนละจุดความลึกอันนี้คือถ้าเริ่มดูตรงนี้เป็นอีกหน่อยดูเฮ้ยคนนี้เทคเอาไว้สวยว่ะเออคนนี้จากแต่ก่อนอาจจะดูแค่รอดูว่าลูกมันจะไปจบตรงไหนใช่โมเขาตีไปแล้วลูกจบสวยไม่สวยเฮ้ยวันนี้ควงสวยเพราะที่ผ่านมาอาจจะดูไม่ออกก็ได้ว่าควรจะดูตรงไหนบ้างเพราะเมื่อคุณเริ่มแบบมองละเอียดขึ้นไปที่วงของโปรทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้คุณได้ไอเดียที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่นั้นโปรคนนี้เราอาจจะลองเรียนแบบเขาเอามาใช้ได้ไม่ใช่ว่าแบบผมพูดอะไรเจพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อหมดทุกอย่างทำมันหมดเลยทุกจานดูทีออฟมากี่ตอนแล้ว17 ปีแล้วป่ะ17 ปีทำมาปีละปีอาทิตย์ละตอนปีนึง52 ตอนฮะโถ17นี่มัน10ปีนี่ก็500ร้อยกว่าแล้วทำมาโอ้โหทุกอย่างเลยที่โปวินพูดเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่ไปไหนเละเละเพราะแก่เยอะไปเละแน่นอนอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไอการศึกษาเหล่านี้มันทำให้เราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกนำมาใช้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องเทคเอาเวย์เนี่ยเฮ้ยเราดูเจมม่าได้นะเราอาจจะไม่ดูคนอื่นดูจะเจมม่าเลยเนี่ยใช้ได้ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นด้วยตัวอย่างนั้นนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวเสริมแล้วกันอาจจะทำให้รสชาติกินอาหารคุณอร่อยขึ้นนะเมื่อคุณไปกินอาหารเนี่ยปุ๊บคุณมีความรู้แค่ว่ากินแล้วอร่อยกับไม่อร่อยหรือว่าอันนั้นน่าจะเบสิกที่พอได้แต่ถ้าเกิด
โอ้ยน้ำซุปเนี่ยมันต้องต้มมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วอ่ะเปรี้ยวจัดเลยลืมเข้าตู้เย็นด้วยไม่เน่าแน่อารมณ์ประมาณนี้โอ้โหหมูเนี่ยตุ๋นมา2วันแล้วมันถึงเปื่อยได้ขนาดนี้ไม่ใช่แบบเพิ่งตุ๋นเมื่อเช้าอะไรเงี้ยอารมณ์จะประมาณนั้นก็เรื่องเดียวกันนะครับก็เหมือนกับสมมติว่าคุณทำกับข้าวเป็นแล้วกันคุณทำกับข้าวเป็นการที่คุณไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งอาหารที่เสิร์ฟมาคุณกับอีกคนหนึ่งฝั่งตรงข้ามไม่ต้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนั่งอยู่เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยผักยังไม่กินเลยคุณฮะคนทำกับข้าวไม่เป็นคนทำกับข้าวเป็นอาจจะ enjoy จานนั้นไม่เท่ากันใช่ไหมคนหนึ่งก็คือเอออร่อยดีสมมติอร่อยทั้งคู่กินอร่อยทั้งคู่แต่อันนี้อร่อยแบบให้มันใส่อะไรหรืออันนี้มาด้วยหรือเปล่านี่อะไรเงี้ยมันอาจจะมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้ในขณะที่คนตรงข้ามก็คือไม่รู้ก็มันอร่อยดีคือถ้าเทียบกับร้านเมื่อคืนแล้วอันนี้อร่อยกว่าแค่นั้นอารมณ์ประมาณนะครับดูกอล์ฟก็จะดูได้สนุกขึ้นเหมือนกับเวลาเราไปตีกับคนที่ตีดีๆเพื่อนฝูงที่ตีดีๆไปตีด้วยกันเนี่ยเวลาเขาตีก็ถ้าไม่ได้ไกลเกินไปนะก็จะไปดูเขาตีนะก็จะเดินไปดูเขาตีแล้วบางทีมันถึงบางอ้อก่อนที่เขาจะตีด้วยซ้ำไปเห็นเขาสวิงลงปุ๊บเราก็แบบเอางี้เลยเหรอคือแบบช็อตนี้แกกะตีอย่างนี้เหรอได้ยินดิงเบอร์เหล็กเนี้ยก็พอจะนึกภาพออกแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่จะเล่นไฮดรอเข้าไปเลยเหรอเพราะว่าถ้าตีธรรมดาเขาไม่น่าถึงนะดูแล้วส่งดูระยะกันอยู่แล้วคุณโอบอกว่าสวัสดีครับโปรเจโปรวินวันนี้ไลฟ์เที่ยงเกือบตื่นมาดูไม่ทันฮะคุณโอ๋นอนดึกเหรอคุณโอ๋เป็นคนนอนดึกครับคุณโอ๋ได้เป็นคนกว่าจะหลับดึกมากเขานี่เขาสายฟุตบอลสายฉีกเขาจะอยู่ดึกๆนิดนึงคุณวิทยาบอกว่าเป็นคนตีไฮไฟลท์ธรรมชาติเป็นเรื่องดีหรือบาปครับดีหรือบาปเหรอตีไกลขนาดไหนอ่ะดีของใครไงบาปของใครไงคือกอล์ฟมันแค่คำว่าอะไรเดียวมันไม่เหรียญมันมี2ด้านหมดอ่ะคำว่าดีของใครหมายความว่าคุณเป็นคนตีไฮเป็นคนตีไฟสูงเนี่ยนะครับถ้าคุณไปสนามที่มันต้องการแครี่ไปสนามที่ลมเงียบๆจะนิ่งๆเลยเป็นดีของคุณถูกป่ะถ้าเกิดคุณไปเจอสนามวันนี้พอดีไปโอ้โหพายุเฮอริเคนแอนดรูเข้ามางี้มันก็อาจจะไม่ดีของคุณในวันนั้นไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แบบเป็นดีหรือไม่ดีเอางี้ดีกว่าแต่นักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟยอดฝีมือที่ผมรู้จักโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะมีปัญหาเรื่องไฟท์เขาจะบอกว่าอยากได้ไฟท์สูงกว่านี้แทบทั้งนั้นเลยนะคุณรู้สึกปะหลังๆมา 80-90% รู้สึกว่าตีให้โด่งขึ้นอยากตีให้โด่งขึ้นใช่หลังๆมาแต่ส่วนนึงของทัวร์โปรที่เขาต้องการโด่งส่วนนึงด้วยก็เพราะว่าเขากรีนที่เขาเล่นมันแข็งมันเร็วมุมที่ลงบนกรีนที่มาจากมุมที่ดิ่งกว่า มันก็จะช่วยการคุมให้ลูกอยู่บนผิวกรีนได้ง่ายขึ้นครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ระยะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงระยะอันนี้ก็จะมีให้ดูนะที่อย่างโบวินตีเมื่อกี้อันนี้ดูนี่เมอร์กล้องเมอร์กล้องเมอร์เตือนออกาศเลยนะเวลาดูอย่างในเครื่องเนี่ยเขาก็จะบอก2ระยะแครี่114หลา total distance 130หลาอันนี้คือจุดที่ลูกตกลอยไปในอากาศแล้วตกแค่114วิ่งต่ออีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย16ถูกไหมเป็นระยะรวม130ถ้ามือดีๆคุยกันส่วนมากแล้วจะคุยระยะแครี่เป็นหลักแทบไม่มีใครคุยระยะโททอลเลยจะคุยระยะแครี่เป็นหลักเลยเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าเขาตกแล้วข้ามน้ำไหมตกแล้วข้ามทรายไหมตกแล้วเลยกรีนไหมแล้วถ้าเลือกได้ส่วนมากก็จะต้องการตกและหยุดคือตกตรงไหนแล้วอยู่ตรงนั้นหรือวิ่งนิดเดียวพอไม่ต้องวิ่งเยอะนะเพราะว่าถ้าวิ่งเยอะเดายากอีกว่ามันจะวิ่งมากวิ่งน้อยนั่นที่ตีไฟค่อนข้างโด่งธรรมชาติผมมองว่าดีนะผมมองว่าดีมันจะเล่นไม่ได้วันลมแรงไม่เล่นไม่ได้เล่นยากขึ้นวันลมแรงซึ่งเราก็ต้องมีวิธีที่2ในการที่จะเตรียมพร้อมเล่นในวันนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรากำลังจะคุยว่าเมื่อวงสวิงคุณได้มาตรฐานแล้วอะไฟโด่งจริงอะเป็นเรื่อง
ที่น่าจะเป็นเรื่องน่าจะบุญมากกว่าบาปชอบใช่น่าจะบุญมากกว่าบาปครับน่าจะเป็นบุญมากกว่าบาปถ้าในมิติที่ถามมานะปัญหามันจะเกิดตอนที่ว่าไอ้วงมันผิดมันเลยไฟมันโด่งไปอันนั้นก็คือเป็นบาปแน่อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับคำว่าวงมาตรฐานหมายความว่าคืออย่างกรณีที่ Impact เนี่ยนะครับกรณีที่ Impact เนี่ยนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟโปรนักกอล์ฟฝีมือดีๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดีหลอกทั้งสิ้นอะอย่างตีเหล็กโดยเฉพาะนะครับลงมาปั๊บมือหน้าลูกแล้วเป็นเหมือนเป็นการดีหลอกหมดอะถูกป่ะจากหลอกเซตอัพนะครับ Impact ก็จะเป็นภาพนี้หมดบอลจะพุ่งความมันจะพุ่งใช่เพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้ซึ่งเหล็กตลาดอะเอาตรงๆเบอร์เดียวกันอะสมัยเนี้ยสตรองกว่าสมัยผมเริ่มเล่นกอล์ฟพอสมควรเป็นเบอร์อะเหล็ก8ตอนเนี้ยคือเหล็ก7สมัยโบราณของผมอะนะครับจะอารมณ์ประมาณนั้นนั้นนักกอล์ฟเหล่านี้มันนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขามีวงสวิงที่มาตรฐานที่เป็นดีล็อปเป็นลักษณะของการตีเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไฟมันจะต่ำลงอยู่แล้วบวกกับล็อปที่ไม้ปัจจุบันทำค่อนข้างสตรองมันก็จะยิ่งต่ำลงอีกเขาก็เลยอาจจะได้ในไฟที่มันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไฟโด่งเนื่องจากว่าดาวสวิงมาปั๊บนี่คุยกันอันนี้บาปอันนี้บาปหนาด้วยนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปเอ้ยคุณกายเขาบอกว่าเขาทิ้งคำถามมาไว้ไม่แน่ใจตอบไปหรือยังฮะพอดีเพิ่งมาอ๋อผมยังไม่เห็นเลยฮะเดี๋ยวตอบเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ไวเกินไปฮะผมลืมไม่ได้ไปดูว่าคุณกายทิ้งไว้ใช่ไหมโอเคคุณกายไปทิ้งไว้คำถามไว้ก่อนล่วงหน้าบอกว่าผมเพิ่งหัดตีกอล์ฟได้สัก7เดือนครับปัจจุบันตีดริเวอร์ได้เหล็กยาวได้เหล็กสั้นตีเฟดถึงขั้นสไลด์เหล็กสั้นตีเฟดถึงขั้นสไลด์ในบางทีโอเคไม่น่าจะเกิดจากการตีคร่อมครับเพราะตอนที่เรียนยังไม่เคยมีปัญหาการตีคร่อมถ้าเป็นไปได้ขอคำแนะนำระหว่างข้อแตกต่างระหว่างไดรเวอร์ไฮบริดเหล็กยาวเหล็กสั้นด้วยขอบคุณครับค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเรื่องของระนาบเพิ่งตีกอล์ฟมา7เดือนใช่ไหม7เดือนยังไม่คลอดเลยเหลือ2เดือนนะเฮ้ยนั่นมนุษย์ก็เลยท้องอันนี้คลอดมาแล้วถ้าเป็นนับจีนนี่อายุจะ2เท่าไหร่ต้องปีกับเอ๊ะต้อง9จะต้องปีกับ7เดือนเขานับในท้องด้วยปีนี้นะครับเขานับตั้งแต่ปฏิสนธินะแค่วันครบรอบแต่งงานจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคไดเวอร์ตีได้ฮะแหมเด็กยาวตีได้ฮะเยี่ยมเหล็กสั้นสไลด์ล่าสไลด์ล่าหน้าแบบผมว่าเราค่อนข้างจะโชว์อะไรโชว์ให้ดูหน่อยโอเควันนี้ผมบอกตรงผมบ้านผมดีโนเวทแล้วผมไม่ได้หยิบถูกกอล์ฟมาเอางี้เลยนะสมมติเอาเนี่ยเด็ก7กับเหล็กกัน9โอเคห่างกันไม่เยอะมือมันห่างมาเยอะเอางี้ว่ะถ้าเหล็กผมถ้าแบบนี้เป็นไม้ที่ยาวกว่านี้นะครับคุณเห็นระนาบไหมความต่างนะครับเหล็กยาวตีได้ใช่ไหมเหล็กไดเวอร์ตีได้แสดงว่าสวิงคุณมันคือระนาบมันอาจจะถูกกับแฟดถูกป่ะแฟดไปตามความยาวของไม้คุณตีได้เนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยฟีลลิ่งอันเนี้ยมันถูกสำหรับคุณอ่ะเพราะคุณตีมันได้อยู่นี้เหล็กสั้นพอเป็นเหล็ก9ซึ่งมันควรจะนะครับมันควรจะถ้าตามตำรามันก็คือพันแหลบขาชี้ลงลูกนะช่วงต้นที่เราคุยกันเนี่ยเห็นไหมพอกล้องผิดมุมเป็นไงมั่วเลยเนี่ยตอนนี้นี่ผมบอกไม่ได้ก็คืออารมณ์ประมาณว่าพันแหลบขาชี้ที่ลูกถูกป่ะแต่พอเป็นยาวอ่ะลูกมันอยู่นู่นมันน้ำก็จะกลายเป็นอีกระนาบนึงที่เป็นมันจะออกแฟดๆหน่อยนะครับจะออกแฟดๆหน่อยอันนี้พอคุณใช้เหล็กปั๊บสั้นปุ๊บแต่ขึ้นแบนน่ะเป็นแบบลักษณะที่เป็นเหล็กยาวหรือหัวไม้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยน่าจะออกภาพนี้เลยเนี่ยหน้าไม้จากเดิมปุ๊บที่มันควรจะขึ้นระนาบเดิมระนาบที่ถูกลงมาระนาบที่ถูกเข้าปะทะปั้งหน้าไม้แบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าขึ้นแฟดลงมามันก็ออกเป็นภาพผมว่าเป็นภาพนี้นะอารมณ์ประมาณนั้นปรับระนาบครับฟิลให้มันชันๆขึ้นหน่อยน่าจะแก้ได้เพราะเจ้าตัวบอกเองว่าไม่ใช่คอมไม่ใช่คอมต้องเช็คขาขึ้นเช็คตั้งแต่ขาขึ้นเลยผมคิดว่าขึ้นสวิงแฟตเป็นเหล็กยาวขึ้นที่จอดีกว่ามาคุณตีอะไรเดี๋ยวจะได้เพราะเมื่อกี้กล้องเหลี่ยมมันอาจจะไม่ได้ตีเหล็กสั้นตีเหล็กสั้นวงที่แก้เมื่อกี้ด้วยไหมเริ่มสับสนแล้วตีเหล็กก็ได้
ุณอะไรนะคุณกายใช่ไหมกายกายคุณกายคุณกายดูเดี๋ยวให้เขาซูมไปที่จอคุณกายดูภาพนี้โอเคคุณกายดูภาพนี้ว่าจากตรงนี้ถ้าเทียบกับตอนที่ยืนอยู่คุณกายลองดูภาพเป็นลากเอาเฮ้ยโทษโอเคลากไปตามแนวก้านนะครับลากไปตามแนวก้านคุณกายควรจะขึ้นไม้แล้วฮะคุณเริ่มติดชันนะคุณเริ่มติดชันนะอันนี้มากไปนะอันนี้อาจจะมากไปนี่นะคุณกายฮะแต่ถ้าสังเกตดีๆไอ้ไม้กับมือเนี่ยจะอยู่เหนือเส้นนี้หรือพอดีพอดีเส้นนี้เอาไว้เอาไว้พอดีไหมเออคุณแล้วนี่ก็ตัวไม่ 100% นะเนี่ยนี่มีแขนมาประมาณ 10% เพราะผมพยายามดัดอยู่เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ฮะคุณกายฮะเอาใหม่ฮะเดี๋ยววงโปวินเมื่อกี้รู้สึกจะชันไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างที่เราต้องการจะให้ดูเริ่มผมต้องเอาท่านโทษนะตั้งใจขึ้นชันไปทีเดียวติดมาจนผมต้องเอาเจมมาไปใช้ด้วยคนนี้เพาะเชื้อเร็วมากฮะโดนไปหน่อยเดียวโป้งปุ๊บมาเลยได้ยังพี่น่าจะได้ฟิลได้แฟกได้มาไว้แล้วเขายิ่งแฟดๆอยู่โอ้โหพี่ก็มาซะชันเร็วฝั่งตรงข้ามเลยก็มันเป็นกันบ้านแบบเห็นกันบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าแทนเป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยวคุณกายจะเพี้ยนเนี่ยหมูนี้วงเดียวแก้ได้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนก่อนจะขีดเส้นใกล้เคียง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 อันนี้ก็ได้คุณกายครับผมจากคอไม้ขึ้นไปเฮ้ยคุณก็ขีดช่วยผมนิดดิฮะขีดอยู่ใต้เส้นผมนิดนึงได้แล้วโอเคอะไรนะพอคุณเทคเอาเวย์พอคุณกายเทคเอาเวย์ขึ้นมาปั๊บถึงจุดที่ไม้ขนานพื้นเอาว่าไม้อยู่เหนือเอาเป็นว่าไม้อยู่เหนือเส้น มืออยู่ประมาณบนเส้นใช่โดยประมาณเพราะถ้าตอนนี้ให้เดาคุณกายดูวงสวิงของตัวเองแล้วไอ้ไม้ตัวเนี้ยมันน่าจะมาโผล่หลังเส้นทางฝั่งนี้ใช่นั่นคือข้อสันนิษฐานของเรานะครับขาลงยังไม่ต้องซ้อมหรอกซ้อมขึ้นให้ถูกก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณขึ้นถูกมีโอกาสที่ลงจะถูกด้วยแต่ถ้าขึ้นผิดลงน่าจะไม่ถูกแน่นอนน่าจะประมาณนั้นสเต็ปนี้นะสันนิษฐานถูกว่าไม่ทราบแต่ยังมีแขนอยู่ 5% ฮะแต่ว่าดูจากที่คุณกายถามมาแล้วน่าจะประมาณนี้ครับเพราะงั้นการซ้อมของคุณกายถ้าคุณไม่ลากเส้นคุณก็ใช้สังเกตเอาดูเอาก็ได้แต่ลากเส้นอย่างเมื่อกี้จะค่อนข้างเคลียร์ว่าลากเส้นตามก้านเลยครับไม้ที่เราตีอยู่ซึ่งเส้นมันจะคนละเส้นกันนะไม้ยาวก็เส้นหนึ่งไม้สั้นก็เส้นหนึ่งเพราะองศาของก้านมันไม่เท่ากันคนละองศากันปั๊บขึ้นมาปุ๊บมืออยู่บนเส้นถ้าไม้อยู่บนเส้นด้วยนี่สวยมากเลยนะไม้อยู่หน้าเส้นหรือบนเส้นนิดนึงกำลังดีนะครับกำลังดีแต่ไม้ไม่ควรจะโผล่หลังเส้นโผล่ไปข้างหลังโอเคมีคนหนึ่งคุณณัฐพงษ์ถามอันนี้ก็ถามไปล่วงหน้าเหมือนกันเครื่องซิมูเลเตอร์เราควรจะวางแผนการซ้อมแบบไหนครับได้ประโยชน์สูงสุดครับโอ้โหอะไรนะเครื่องซิมูเลเตอร์เราควรจะวางแผนการซ้อมแบบไหนให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับมีหลายอย่างเลยครับมีถ้าเป็นผมสเต็ปแรกของการวางแผนการซ้อมด้วยเครื่องซิมูเลเตอร์ผมจะไปที่ไอ้โหมดนี้ก่อนอ่ะดูหน้าจอนะออกจากไอ้โปรแกรมนี้ไปก่อนเลยปั๊บปิด exit โอเคนี่ตัว improve ตัวนี้ตัวแรกเลยสำหรับผม know your number นี่ๆตัวนี้นี่นะที่เป็นไม้2อันเนี่ยตัวนี้เวิร์กที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปที่ know your number ปั๊บต้องการ find number yes มันจะให้คุณเลือกว่าคุณจะดูกี่ไม้คุณมีแรงตีทั้งถุงไหมล่ะถ้าคุณมีแรงตีทั้งถุงคุณคลิกทุกอันถ้าสมมติว่าไม่ได้คลิกทุกอันสมมติจะเอาแค่ตระกูลเวทก็เราเคยทำให้ดูแล้วที่เราเคยทำให้ดูใช่ไหมครับหรือจะเอาหมดเลยเหล็กทั้งหมดด้วยนะไฮบริดทั้งหมดด้วย
ไม้ทั้งหมดด้วยก็จะมีทั้งหมดทั้งเซตเลยแล้วก็สตาร์ทเทสปังแล้วทีนี้มันก็จะมีให้บอกเนี่ยให้เริ่มจากล็อกเวทก่อนแล้วก็ตีไปในตระกูลนี้อันนี้คือมันเป็นฟังก์ชันของเครื่องเขานะมันเป็นฟังก์ชันของเครื่องเขาซึ่งมันต้องนับประมาณ3ลูกขั้นต่ำขั้นต่ำ3ลูกซึ่งพอเราตีไปครบ3หรือคุณจะตีมากกว่านั้นแล้วเลือกเฉพาะ3ลูกที่ดีที่สุดก็ได้แล้วแต่คุณแนะนำว่ากี่ลูกไม่รู้อ่ะเอาสมมุติถ้าเอางี้แล้วกันถ้าเป็น10ลูกเนี่ย10ลูกแนะนำว่าเอาดีสุดออก1แล้วก็แย่สุดออก1 20ก็2 2 30ก็3 3ไปทำไมผมแนะนำตัวนี้ก่อนเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งของนักกอล์ฟทุกวันนี้ที่น่าจะเล่นสกอร์ได้ดีกว่านี้เพราะคุณไม่รู้ระยะที่แท้จริงของตัวเองเราเข้าใจว่าเราตีตัวเลขประมาณเท่านี้ครับใช่ไหมบอกคุณบอกเลข7ตี150ครับเลข750ของคนทั่วไปที่ตอบมาเนี่ยเป็น total yard ไม่ใช่แคลรี่ total yard ไม่พอคุณบางทีเป็น dream อยู่ในไม่ใช่ average เป็นช็อตที่ดีที่สุดดีที่สุดยังไม่ถึงเลยคุณเพราะฉะนั้นตีอันนี้เลยครับแล้วมันจะได้ตัวเลขเลยทั้งถุงว่าอ๋อตกลงจริงๆแล้วแต่ละไม้ฉันตีได้ระยะเท่าไหร่แน่พอคุณรู้ระยะที่คุณตีจริงๆพอคุณไปออกรอบคุณจะเลือกเหล็กได้ถูกต้องตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้คือแบบฝึกหัดอันที่หนึ่งนี่ไม่มีแรงพอที่จะตีทั้งถุงได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรก็เลือกมันแค่เป็นแคตตาล็อกวันนี้เอาเวทพรุ่งนี้เอาเหล็กอีกวันนึงเอาไดเวอร์อะไรเงี้ยสำหรับผมนี่คือโจทย์ข้อที่1เลย no yo yardage สำคัญมากเพราะฉะนั้นพอคุณ no ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกหมดเพราะว่าไอ้สิ่งที่ไอ้เครื่องนี้มันจับให้คุณได้คือ1ระยะโดย average ของการตี2คือกลุ่มคือเหมือนกับว่าเรื่องของทิศทางด้วยนะครับว่ามันตีเลยกลางแล้วมันออกซ้ายมากกว่าขวามากกว่าซ้ายตีไดเวอร์สไลด์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไปบอกกลุ่มทิศทางด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเหล็กนี้ด้วยไม้นี้เนี่ยคุณตีออกไปทางไหนนั้นโดยบทสรุปของการเล่นอันนี้คุณจะได้มาว่า1ระยะทางเป็นอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าพอใจไหมนะครับ2ทิศทางเป็นอย่างไรพอใจไหมจากนั้นก็เพิ่มเข้าขบวนการปรับโอเคผมอยากจะเพิ่มระยะทางก็คุยกันเรื่องแมคานิกที่เกี่ยวข้องกับระยะทางโหดูแล้วมันทิศทางมันไม่ได้ระยะทางมันพอไหวนะแต่ว่ามันทิศทางมันคุมไม่ได้เลยซ้ายทีขวาทีหรือซ้ายตลอดหรือขวาตลอดเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยตอนนี้สิ่งนี้มันควรจะปรับก่อนคือเรื่องของการควบคุมทิศทางมันก็จะเป็นออกไป2แนวทางละนะครับว่าเอาระยะทางก่อนนะหรือจะเอาทิศทางก่อนถ้าคุณมีโปรก็ปรึกษาโปรถ้าคุณมีความรู้อยู่ตัวเองคุณก็ปรับปรุงของตัวเองหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางหรือระยะทางนะครับก็จะประมาณนั้นที่คุณพูดที่โบวินพูดถึงก็คือผลงานบนจอตรงนี้ดูเห็นไหมต้องซูมมาตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าผลงานมันอันนี้ค่อนข้างตรงนะเบอร์ไดวิวดีไหมตึ๊ดๆไม่เห็นอ๋อมันไม่โชว์ไอ้ตรงนี้ดูการจับกลุ่มว่าตีไปแล้วระยะพอๆเดิมไหมซ้ายขวามากน้อยกว่ากันขนาดไหนหรือไปดูเป็นตารางก็ได้ตอนสรุปไม่มีบอกอันนี้ที่กรีนเทเบิลอันนี้พอได้อันนี้พอได้อยู่อ่ะเนี่ยอย่าเมื่อกี้ตีออกไป3กี่ทั้งหมดกี่ช็อตเนี่ย3แต่ช็อตไม่เหมือนเดิมเลยต่ำอันกลางอันสูงอันระยะอยู่ในการกระจายเรนจ์ที่อาจจะถือว่ามากไปสปีดตีพอๆเดิมนี่ระยะมันก็จะมีไอ้พวกข้อมูลหลายตัวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเวิร์กทีละตัวแต่ว่าอันนึงที่ทำให้เราเห็นได้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเห็นว่าเส้นมันทับเดิมเราก็ต้องทำเหมือนเดิมให้ได้ก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วมาโอเคเฮ้ยความโด่งมันเท่าเดิมละระยะมันเริ่มเกาะกลุ่มละอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบฝึกหัดเป็นวันๆไปครับมีให้ซ้อมได้หลายอย่างผมว่าสนุกดีคุณจะเน้นเรื่องระยะคงที่
วิถีลูกคงที่อะไรพวกนี้มันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวางแผนการซ้อมแบบไหนได้เยอะเลยคือก่อนมีแผนมันต้องรู้ตัวก่อนว่าเราต้องทำอะไรกับตัวเองแล้วแผนมันถึงจะออกโอเคคุณปิติถามไอทีว่าสนามสุวรรณภูมิเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรและเปิดเมื่อไหร่ครับผมยังไม่ได้ถามเมื่อไหร่ครับผมรู้ว่าสุวรรณภูมิเขาปิดชั่วคราวตัวของชั่วคราวอ่ะก็เจ้าของใหม่เทคโอเวอร์น่าจะมีรีโนเวทปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวพร้อมบริการเดี๋ยวจะมาส่งข่าวอีกทีนะครับณตอนนี้ผมยังไม่มีคำตอบให้ผมทราบเท่ากับที่นี่ก็ผมควรจะต้องทราบแล้วแหละผมไม่ได้จกหูโทรศัพท์เองโดนข้อหมายให้จกโทรศัพท์ไปถามแล้วแต่ว่าผมดันลืมที่ว่าบ่าเพราะเหล็กสั้นแบบพิชชิ่ง54 60สั้นมากครับแต่ระยะอื่นยังเดินอยู่ครับถ้างั้นอาจจะเป็นลักษณะของการวักแล้วแหละเพราะมันจะเห็นตรงเหล็กสั้นเนี่ยเยอะมากเลยทำไมคุณมีเมสเสร็จแล้วผมไม่มีนี่อ๋อผมเห็นแล้วโอเคโทษครับนั่นแหละน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณวักๆเล็กน้อยนะครับคิดว่าอย่างนั้นเลยนะอาการมันบอกอะว่าคือเหล็กอื่นมันเหมือนเดินก็จริงเพราะมันเดินเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เขาทำหลอบสตองเหล็ก7พอตีเหล็ก7เหล็ก6มันระยะทางก็ระยะอาจจะ150พอได้ว่าอาจจะคนที่พอจะสร้างสปีดได้บ้างเงี้ยมันอาจจะเห็นแต่ถ้าเกิดคุณทำให้ไอ้เหล็กสั้นพวกนี้ไกลขึ้นนะผมรับประกันได้ว่าเหล็ก7คุณมาเผื่อ2เบอร์จะไกลขึ้นมาทันทีนะครับไปฝึกท่านี้เลยนะครับ impact มือหน้าลูกเนี่ยนะครับเน้นไปที่ impact อย่างเดียวเลยนะครับอาจจะเป็นเริ่มจากการพิชเริ่มจากการชิปก็ได้ไอเดียมีอะไรบ้างนะครับถ้าจะเอาเป็นไอเดียไปซ้อมเช่นนะครับโจทย์หาฟิลลิ่งที่ให้ไม้มันโดนพื้นหลังลูกเอ้ยหน้าลูกนะปึ๊บฟิลว่ามาโดนพื้นหน้าลูกเท่าไหร่ครับว่ามือผ่านแล้วก็ impact มาอยู่หน้าลูกหาฟิลนั้นนะครับบางคนก็อาจจะใช้ฟิลลิ่งที่แบบโอเคดาวสวิงปึ๊บให้มือผ่านลูกไปก่อนนะแล้วค่อยตีก็ได้นะครับมือผ่านลูกไปก่อนแล้วค่อยตีก็ได้สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดอาการน่าจะเป็นอาการวักนะครับประมาณนั้นโอเคหมดเวลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพูดคุยด้วยใหม่นะครับอาทิตย์หน้าเปลี่ยนมาเป็นวันกี่ดิจอยจ๋าวันอังคารหน้า5โมงเย็นนะสัปดาห์หน้าเป็นวันอังคารหน้า5โมงเย็นเรามาไลฟ์กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ